بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันศุกร์ค่ำลงก็คือคืนวันเสาร์ในการเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามจากอัลกุรอานจากสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันศุกร์นี้ก็จะเป็นการศึกษาเรียนรู้ใครควรอัลกุรอานในซูเราะห์อันนะฮลุที่เราได้ศึกษากันมายาวนานพอสมควรนะครับซึ่งการศึกษาอัลกุรอานในบ้านของอัลเลาะห์ล้วนมีความจำเริญอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้และอัลกุรอานนั้นเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตถ้าหากเราได้ดูความเป็นไปของโลกนี้รวมถึงชีวิตของคนเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเห็นบางคนที่เขาประสบความสำเร็จในบางด้านของชีวิตแล้วก็มีสิ่งที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ในชีวิตของเขาแต่ถ้าหากดูในองค์รวมของชีวิตแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่ขาดไปนั่นก็คือคำตอบของมันก็คือขาดทางนำที่มาจากอัลลอฮ์แต่คนที่ได้ศึกษาอัลกุรอานหรือได้ศึกษาซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราก็จะเห็นมันเป็นรัศมีเป็นแสงสว่างที่บอกติบยานัลลิกุลลิชัยอธิบายทุกสิ่งทุกศาสตร์ที่มนุษย์จำเป็นต้องเรียนรู้ศาสตร์แห่งโลกนี้และศาสตร์ที่พูดเกี่ยวกับโลกหน้าอัลกอยบียาตสิ่งได้รับหรือสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถจะมองเห็นได้ทันทีทันใดดังนั้นเราจึงอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์และถือเป็นจุดได้เปรียบของเราในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้จำเป็นที่เราต้องอาศัยจุดเด่นของเราที่มีอัลกุรอานในการ เรียนรู้มากกว่าคนอื่นและการนำเอาเนื้อหาจากอัลกุรอานเนี่ยนำเอามาใช้มากกว่าคนอื่นและการที่เรานำเอาจุดเด่นดังกล่าวนี้มาใช้ในการดำรงชีวิตเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความโดดเด่นแตกต่างจากคนทั่วไปในสังคมที่ชีวิตของเขาได้ปราศจากอัลกุรอานแต่ถ้าเราไม่ได้มีกุรอานแล้วเนี่ยและจุดเด่นด้านอื่นเราไม่มีด้วยนะเราก็จะขาดทุนหรือว่าเราจะไม่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับโลกนี้ได้นะครับแล้วก็ในอัลกุรอานที่บอกว่าสอนเราทุกเรื่องบอกเราทุกอย่างทุกศาสตร์ทุกระบุในอัลกุรอานโดยเฉพาะการพูดถึงวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ที่อัลกุรอานได้กล่าวเอาไว้จำนวนมากอย่างในซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่ถือว่าเป็นบทสรุปหรือเป็นแม่บทแห่งคัมภีร์เนี่ยก็มีการกล่าวเอาไว้ในทุกเรื่องเกี่ยวกับอัลกุรอานในทุกสรุปในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ในอายะห์1มาลิกิยอมิดดีนผู้ทรงสิทธิ์ในวันตอบแทนก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติสิ่งใดเนี่ยเราต้องมีวิชั่นหรือมุมมองที่กว้างไกลก่อนจะลงมือปฏิบัติและการปฏิบัติของคนที่ประสบความสำเร็จคือในชีวิตประจำวันของเขาปฏิบัติตามโกลหรือว่าเป้าหมายที่เขาได้วางเอาไว้นี่เป็นสูตรแห่งความสำเร็จแต่เนื่องจากกุรอานได้บอกวิสัยทัศน์ที่มันไกลที่สุดที่มนุษย์คนใดจะสามารถมองเห็นได้นั่นก็คือวิสัยทัศน์ในโลกหน้าดังนั้นเราจึงเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว้างก็คือเรามองไปถึงสวรรค์ไปถึงนรกไกลก็คือมันยาวนานไปจนกระทั่งถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพโดยเฉพาะหัวข้อในวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันคือการเป็นพยานในวันกิยามะห์จะได้ศึกษาในอายะห์ที่84ถึง89นะครับอินชาอัลเลาะห์1 8 4 8 5 8 6 7 8ประมาณ6อายะซึ่งศึกษาพร้อมกับใคร่ครวญเนื้อหาและเราถอดบทเรียนหรือนำเอาแค่หัวข้อในวันนี้การเป็นพยานในวันกิยามะห์การที่เรามีเป้าหมายชัดเจนในการเดินคือวันกิยามะห์แล้วไปอยู่ในวันกิยามะห์เพื่ออะไรเพื่อเป็นพยานนี่ผมเกริ่นนำก่อนเราเป็นพยานให้กับใครเป็นพยานให้กับบรรดานบีและรอซูลนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดคดีความตัดสินที่ใหญ่ที่สุดคือคดีความในวันกิยามะห์คู่กรณี
ที่สำคัญที่สุดก็คือบรรดานบีและรอซูลกับกลุ่มชนผู้ปฏิเสธในทุกยุคทุกสมัยและในคดีความที่ใหญ่แบบนี้เราจะได้รับเกียรติในการเป็นพยานให้กับบรรดานบีและรอซูลดังนั้นเป็นหน้าที่ที่เราต้องรู้รับทราบตระหนักและเชื่อมั่นควรที่จะมีอยู่ในวาระของชีวิตเราตลอดที่จะคอยตักเตือนว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในโลกนี้อย่าลืมเป้าหมายว่าเราไปโลกหน้าแล้วไปทำอะไรไปเป็นพยานให้กับบรรดานบีและรอซูลอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็คือจะขึ้นศาลว่าง่ายๆและใครคือผู้พิพากษาอัลฮากิมคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพิพากษาด้วยความยุติธรรมอัลลอฮ์สามารถตัดสินได้ทันทีแต่ด้วยเกียรติของบรรดานบีและรอซูลและเกียรติของเราในฐานะประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นพยานกับบรรดานบีและรอซูลนั้นเราก็ต้องมีความการเตรียมพร้อมใช่ไหมครับถ้าเรารู้ว่าวันหนึ่งเราต้องถูกเบิกตัวเป็นพยานให้กับใครเราไม่เคยเจอนบีและรอซูลแต่เราจะมีวิธีการเป็นพยานให้กับท่านเหล่านั้นอย่างไรอันนี้มันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันตื่นเต้นตลอดเพราะเรากำลังเตรียมตัวดำเนินชีวิตไปสู่โลกหน้าแบบเป้าหมายชัดเจนและไปทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่นั่นคือเป็นพยานให้กับบรรดานบีและรอซูลนั่นเองนะครับอินชาอัลลอฮ์จะมาศึกษากันในหัวข้อวันนี้การเป็นพยานในวันกิยามะห์อันนี้มันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดเล็กน้อยก่อนว่ามันไม่ใช่ว่าหัวข้อที่เราพูดถึงในวันนี้เนี่ยเป็นแค่การปลอบใจทำให้สบายแต่มันคือเรื่องจริง ที่จะเกิดขึ้นจริงเพราะอะไรเพราะบางทีเราพูดถึงเรื่องของวันกิยามะห์แล้วเราต้องสร้างความรู้สึกใช่เราเชื่อแต่ว่าเราก็พอศึกษาอ๋อพอเห็นหัวข้อว่าการเป็นพยานในวันกิยามะห์อ๋อการเป็นพยานในวันกิยามะห์มันก็จะแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังจะขึ้นศาลพรุ่งนี้ใช่ฮะอันนี้ผมเองก็รู้สึกผมไม่ได้บอกว่าพี่น้องท่านนั้นที่รู้สึกแต่เราต้องเรียกความรู้สึกนะเรียกความรู้สึกว่ามันจริงนะที่เราจะต้องไปเป็นพยานเดี๋ยวจะมีอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกลุ่มอายะเหล่านี้ในสุรานะฮ์นูนะครับเรามาดูในอายะที่84ผมอ่าน84ถึง89นะครับแล้วก็มาศึกษาใครควรพร้อมกันว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าอันนี้เป็นนะบะอุนอะซีมเป็นข่าวที่ใหญ่แต่เรารู้ก่อนมีสิทธิ์ที่จะรู้ข่าวนี้ก่อนใครเนื่องจากอัลเลาะห์เปิดเผยเอาไว้เราจึงเป็นคนที่ไม่ใช่ทันโลกแต่ว่าเป็นคนนำโลกเรารู้ก่อนแต่คนอื่นไม่ได้ศึกษาอันนี้เราเหมือนกับว่าถูกฉายภาพก่อนเรียนรู้ก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้ใครเตรียมพร้อมปฏิบัติก่อนก็คือชนะแน่ๆนะครับอันนี้คือจุดของกุรอานกุรอานเนี่ยมีทั้งที่อุลามะเขาบอกท่านอาลีบิบิตอลิบได้บอกว่ากุรอานมีทั้งข่าวในอนาคตจะเกิดขึ้นมีเรื่องราวในอดีตนะและก็มีข้อตัดสินในปัจจุบันแสดงว่าคนที่ศึกษากุรอานนี่คือเป็นคนที่รู้แบบมิติในเชิงอนาคตรู้นะในเชิงอดีตรู้ในปัจจุบันก็มีทางนำในการดำเนินชีวิตนะครับสมัยก่อนใครจะคิดนะฮะบอกทำอะไรเนี่ยมีตาวิเศษเห็นใช่ไหมพี่น้องก็จะเคยเห็น ไอ้สติ๊กเกอร์กลมๆเขาเป็นรณรงค์ให้ไม่ให้คนทิ้งขยะตาวิเศษเห็นนะใครจะคิดว่าในยุคปัจจุบันนี้คือของเราคือเราเรียกว่าตักวาการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ระวังอัลลอฮ์เห็นใช่ไหมฮะแต่ใครจะคิดว่าถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยเรามาจะรณรงค์ว่าตาวิเศษเห็นนะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมพวกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวนี้มันมีกล้องจับใครจะไปทำอะไรที่ไหนโดยเฉพาะขับรถใช่ไหมขับรถนี่มาโกหกไม่ได้แล้วนะใช่ไหมถ้าแต่ละคันมีกล้องคุณลองไปขับไปทำอะไรผิดพลาดเนี่ยกล้องมันต้องจับทุกที่ไม่ต้องCCTVแต่กล้องแต่ละคันหรือว่ามือถือใครเกิดอะไรปุ๊บโดนฉะทายฮะ
แล้วอัพขึ้นเฟซแล้วก็ดราม่ากันไปเป็นเรื่องๆกันใช่ไหมฮะเป็นเรื่องๆเป็นช่วงๆอ่ะช่วงนี้เรื่องอะไรครับก็หลายหลายเรื่องใช่ไหมแต่ประเด็นเนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่าใครจะรู้ว่ากล้องสมัยนี้เนี่ยมันอยู่ทุกที่ทุกทางและพี่น้องคิดว่าวิทยาการเอาโลกของยินที่อุลามะเขาบอกมาก่อนมนุษย์ก็น่าจะมีวิทยาการที่ไกลกว่าแล้วในโลกของมาเลกะที่เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เราไม่ต้องสงสัยเลยว่าขนาดปัจจุบันนี้แทบทุกมุมของเมืองต่างๆมันมีกล้องคอยจับความเป็นไปเป็นมาของคนเนี่ยได้ทั้งสิ้นแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่วิทยาการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือให้มาเลกะได้จับจ้องหรือว่าเก็บภาพต่างๆมันต้องนำหน้ากว่านั้นแน่นอนเพราะว่าเรากำลังอยู่ในโลกของอัลลอฮ์อยู่ในระบบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมกำลังจะบอกว่าการที่ศึกษากุรอานเนี่ยมันนำหน้าล้ำหน้าไปเรียบร้อยแล้วทำให้เรารู้ว่ามันมีเกิดขึ้นได้ความรู้หรือการจับกล้องต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยชีวิตเราก็มีกล้องส่วนตัวที่คอยติดตามจะไปไหนมาไหนก็ตามนะครับเพื่อที่จะถูกฉายภาพในวันเกียร์มาแล้วก็จะมีพยานกับตัวเราเองอันนี้มันมีจริงๆการเป็นพยานในวันเกียร์มาอาจจะมีหลายเคสหลายกรณีนะเรื่องราวของนบีและรอซูลมีต้องขึ้นศาลกันเยอะอัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินผู้เดียวมีนบีและรอซูลขึ้นความว่าความกับบรรดากลุ่มชนของท่านมีตัวเราเองว่าความกับตัวเองมือเป็นพยานให้กับบรรดาคนชั่วนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกเขาบอกว่าไม่เอาพยานคนอื่นนอกจากต้องเป็นตัวฉันเองอัลเลาะห์ก็จะให้มือพูดเท้าพูดอวัยวะร่างกายต่างๆคือผิวหนังพูดแล้วเขาก็จะเถียงกับตัวเองว่าพูดทำไมฉันกำลังปกป้องตัวเจ้าเองไม่ให้ถูกลงโทษแล้วกอลูอันตะกอนัลลอฮ์มันก็จะกล่าวว่าผู้ที่ทำให้พูดคือใครคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์คือผู้ที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างพูดมือก็จะบอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทำให้ฉันสามารถจะพูดได้นะครับดังนั้นเรื่องราวที่เราจะศึกษากันในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญและมีความล้ำสมัยแน่นอนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมبسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبونوَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبونوألقوا إلى الله يومئذ السلموَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَوَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَ
ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الله سبحانه وتعالى กล่าวว่า ويوم และวันที่วันอะไรเราวันที่นับอาสุเราจะให้ฟื้นคืนชีพจริงๆแบบบาอาซาแปลว่าฟื้นคืนชีพหรือว่าแปลว่าแต่งตั้งให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาให้ใครฟื้นคืนชีพมินกุลลิอุมมาตินให้จากทุกประชาชาติบาสแปลว่าฟื้นคืนชีพได้อีกความหมายนึงก็คือแปลว่าแต่งตั้งในวันกิยามะอัลลอฮ์ให้ฟื้นคืนชีพและเช่นเดียวกันอัลลอฮ์จะแต่งตั้งให้มีพยานก็คือพยานเหล่านั้นก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะมินกุลลิอุมมะตินชะฮีดะจากทุกประชาชาติจะมีใครจะมีผู้ได้รับการแต่งตั้งในหมู่บรรดาผู้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาซุมมะหลังจากนั้นลายุซานุلِلَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُؤْذَن لا แปลว่าไม่นะยุซันแปลว่าคำว่าอาซีนาแปลว่าอนุญาตยะซานุก็เป็นกริยาแปลว่าอนุญาตยุซันเขาเรียกว่าอยู่ในสภาพบินามัจฮูลในสภาพที่ถูกได้รับอนุญาตแปลว่าได้รับอนุญาตลายุซานุจะไม่ได้รับอนุญาตใครลิลลาซีนะกะฟะรูบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาวะลาฮุมยุสตะจะบูนและพวกเขาจะไม่ถูกขอร้องให้รำพันถึงความผิดซิมละซิมละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าว่ายอมนับอัสุฟีกุลลิอุมาตินชาฮีดันก็คือในจากทุกประชาชาติจะมีชาฮีดจะมีพยานที่ต่อพวกเขาวะจินาบิกะชาฮีดันอาลาฮาอุละแล้วโทษทีนะเอาผมไปข้ามอายะห์ไปนิดนึงว่ายอมนับอัสุมินกุลิอุมมะตินชะฮีดซุมมาลายุซะนุลิลลซีนะกะฟะรูวะลาฮุมยุสตะอะตะบุนอัลเลาะห์ได้บอกถึงสภาพของบรรดาผู้ปฏิเสธในวันกิยามะห์ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับอุซรุนไม่ได้รับอนุญาตที่จะให้เหตุผลใดๆและการลงโทษกับพวกเขาเนี่ยจะไม่ถูกยกไปเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากพวกเขาได้ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์วะยอมะนับอะซูมินกุลลิอุมมะตินชะฮีดันซุมมะลายุซะนุลิลละซีนะกะฟะรูวะลาฮุมยุสตะอะตะบูนและการอุทธรณ์ของพวกเขาการขอร้องการวิงวอนของพวกเขาจะไม่เกิดประโยชน์เพราะอะไรเพราะเนื่องจากพวกเขาไม่ยอมรับสิ่งที่พวกเขาคือไปศรัทธาตอนที่เห็นแล้วมันไม่เรียกว่าศรัทธาในตอนต้นของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่อัลเลาะห์บอกบรรดาผู้ประสบความสำเร็จคือใครซาลิกัลกิตาบุลอรอบิฟูรัลมุตอัลลซีนยุมินูนบิลกอยคือผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งที่ไม่เห็นเพราะถ้าหากเห็นแล้วไม่เรียกว่าศรัทธาและนี่เป็นการตอบคำถามว่าเอาไหนบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าทำไมเราไม่เห็นอัลลอฮ์บางทีเราอาจจะถูกถามทำนองนี้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าทำไมไม่เห็นอัลลอฮ์คำตอบก็คือถ้าเห็นทุกคนก็ศรัทธาเอาแล้วก็การไม่เห็นจะเป็นเหตุทำให้คนปฏิเสธเนี่ยได้ไหมไม่ได้เนื่องจากไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราเชื่อว่ามีแล้วจำเป็นต้องเห็นแต่หลายสิ่งที่เรา
เชื่อแบบมั่นใจ 100% ว่ามีแม้จะไม่เห็นอย่างเช่นกระแสไฟฟ้ามีแต่ไม่เห็นเรารู้ได้ไงว่ามีก็มีไฟที่ส่องจริงๆนี่เขาเรียกว่าไฟฟ้าแต่ไฟที่ส่องคนละอันนะแสงสว่างที่มาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวกระแสไฟฟ้าแต่กระแสไฟฟ้าเราไม่รู้เรารู้ได้จากอะไรรู้ได้จากร่องรอยผลลัพธ์ของมันชั้นใดโลกนี้ด้วยการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นนอกจากจะต้องมีพระเจ้าผู้สร้างหรือให้มีผลลัพธ์ด้วยเหตุนี้ที่เราจะเรียกว่ารับบุลอาลามีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนรับแปลว่าอะไรผู้อภิบาลอาลามีนมาจากคำว่าอาลัมแปลว่าสัญลักษณ์อาลัมแปลว่าธงหมายถึงทุกสิ่งที่มีอยู่บนโลกนี้อุลามะก็บอกมันคือสัญลักษณ์แห่งการมีอยู่ของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันในวันกิยามะวันแห่งการฟื้นคืนชีพเห็นไหมเกิดขึ้นจริงยังไม่เกิดแต่จะมีไหมมีเอาแล้วมีสัญลักษณ์หรือสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าโลกหน้ามีจริงมีสัญญาณอะไรครับเยอะแยะมากมายอย่างเช่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในซูเราะห์อัรรูมเยอะมากยุคริจุลฮัยยะมินัลมัยยิตอัลลอฮ์ได้นำสิ่งมีชีวิตออกมาจากสิ่งไม่มีชีวิตมีไหมสิ่งมีชีวิตให้ออกมาจากสิ่งไม่มีชีวิตมีเยอะแยะมากมายอย่างเช่นเรามีชีวิตไหมมีเรากินอะไรกินสัตว์ที่ตายแล้วกินสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็แสดงว่าทำให้เรามีชีวิตถ้าเราไม่กินอาหารเหล่านี้มีชีวิตไหมฮะแล้วไม่มีชีวิตอันนี้หนึ่งการแต่งงานของคนการแต่งงานแล้วมีลูกลูกนี่มีชีวิตแต่สัญญาณของคนที่แต่งงานหมายถึงว่าเขากำลังอายุมากขึ้นจะมีคนรุ่นใหม่มาแทนซึ่งคนใหม่มาแทนหมายถึงเขากำลังจะกลับไปหาอัลลอฮ์นั่นก็คืออัลลอฮ์ให้คนเนี่ยเราบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเสียชีวิตแล้วแต่เรายังมีชีวิตอยู่เรามีชีวิตจากใครจากคนที่ตายแล้วนี่คือการที่อัลลอฮ์ให้คนเป็นออกมาจากคนที่ตายแล้วจากสิ่งที่ตายแล้วหรือกำลังจะตายนั่นเองและมนุษย์ก็เป็นแบบนี้มาตลอดทุกยุคสมัยดังนั้นหรือแม้แต่ในซูเราะห์อัรรูมเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเยอะมากผมยกบางตัวอย่างเท่านั้นอย่างเช่นวะมินอายาติฮิมานามุกุมบิลไลลิวันนะฮะการนอนของพวกเจ้าเช่นการนอนหลับก็เป็นอีกสัญญาณที่บ่งบอกว่าอัลลอฮ์สามารถจะให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้หลังจากที่นอนหลับไปเรียบร้อยแล้วและมนุษย์จำเป็นต้องนอนหลับพักผ่อนทุกเมื่อเชื่อวันหรืออาหารการกินเราบอกเช่นกันว่าวามินอายาติฮิวะบติกออุกุมมิมฟัดลิและการที่พวกเจ้าแสวงหาริสกีอินนาฟีซาลิกะลาอะแสวงหาริสกีเช่นกันก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าอัลลอฮ์สามารถให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกตัวอย่างวะมินอายาติฮิยูรีกุมุลบัรกะคอฟาวะตอมอันวะยุนัซซิลุมินัสซะมาอีมาเห็นฟ้าผ่าเห็นฟ้าร้องสร้างความหวาดกลัวและมีความหวังและอัลเลาะห์ได้ประทานน้ำฝนลงมาจากฟ้าน้ำฝนเกี่ยวอะไรน้ำฝนอัลเลาะห์บอกฟายุฮยีบิฮิลอัรฎอบะอ์ดะเมาติฮาอัลเลาะห์ให้แผ่นดินที่มันตายแล้วแห้งตายแล้วมีชีวิตอีกครั้งนึงหรือสัตว์บางชนิดที่มันจำศีลเช่นกบเช่นอะไรต่างๆมันสามารถแข็งอยู่แบบนั้นได้บางทีเป็นครึ่งปีแล้วเมื่อฝนตกมาหรือในบางสถานที่ใช่ไหมฮะในบ่อแห้งแล้วเนี่ยบางทีแห้งหลายเดือนและฝนตกมาน้ำปลามาเฉยเลยถามว่าปลามาจากไหนมันสตาร์ทอยู่ข้างในอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าอัลลอฮ์สามารถจะให้แผ่นดินที่แห้งแล้งตายแล้วเมล็ดพืชที่ตายแล้วงอกเอ่ยออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งได้นั่นแสดงว่านี่คือหลักฐานที่ชัดเจนสำหรับมนุษยชาติแต่บรรดาผู้ปฏิเสธเขาไม่ได้ใช้หลักฐานเหล่านี้ในการพิจารณาว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นบังเอิญได้อย่างไรสิ่งมหัศจรรย์ของโลกต่างๆจริงๆ7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกมันก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์จริง
แต่มันมีสิ่งมหัศจรรย์มากกว่านั้นแต่มนุษย์ได้เคยชินไปเสียแล้วใช่ฮะมันเกิดขึ้นเป็นปกติทั้งที่มนุษย์ก็ยังทำไม่ได้การเกิดของมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์ไม่สามารถทำได้สร้างแม้แต่แมลงวันตัวเดียวไม่สามารถจะสร้างได้ดวงอาทิตย์ที่โคจรหรือดวงจันทร์หรือโลกที่โคจรรอบตัวเองดวงอาทิตย์ที่ขึ้นทุกวันก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์แต่เนื่องจากเคยชินกับสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้เราจึงไปหลงคือไม่ได้คิดไงถึงสิ่งที่มันเป็นมหัศจรรย์แต่มันเป็นประจำทำให้มนุษย์บางคนหรือหลายคนไปหลงกับอะไรต่างๆที่วัวหกขาวัวห้าขาเรารู้สึกแปลกเอาแล้ววัวสี่ขาไม่แปลกแปลกไหมฮะไม่แปลกทำไมก็เราเห็นเป็นประจำเฮ้ยแต่มันแปลกนะครับวัวมันคลอดออกมาสี่ขาใช่ไหมฮะแล้วคนคลอดออกมาแปลกไหมครับไม่แปลกทำไมอ่ะทำไมไม่แปลกจริงๆมันคือแปลกคลอดออกมาลืมนมได้เลยแปลกไหมแปลกแล้วเติบโตยังไงในครรภ์ค่อยๆโตทีละเล็กทีละน้อยมันเป็นเรื่องแปลกแต่มนุษย์ไม่ได้ใช้สติปัญญาก็เลยทำให้ไปยึดอะไรบางอย่างที่มันเกิดเป็นครั้งเดียวแล้วก็ดูเหมือนแปลกและเอาเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่จะเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาตรรกะแบบนั้นเนี่ยตัวมนุษย์เองเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แต่จริงๆมันไม่ใช่นะเพราะมนุษย์เป็นยังไงฮะแปลกมาได้ไงเป็นแบบนี้เป็นคนมาได้ไงแบบนี้อาหารที่เรากินพอกินเสร็จระบบมันพอดีปุ๊บเข้าไปมันก็เป็นมันแปลกอาหารจากดินแล้วก็เข้าไปในปากเป็นอาหารเฉยเลยผลหมากรากไม้เต็มไปหมดเนื้อสัตว์มันก็เหมาะสมกับร่างกายของมนุษย์แปลกไหมฮะธรรมชาติปกติเราเห็นจนเคยชินนะฮะดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมาลายุซานุลิลลาดีนะกะฟะรูวะละฮุมยุสตะอ์ตะมันคือไม่มีการอุทธรหรือขออุทธรอ้างเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเพราะในโลกนี้พวกเขาไม่ได้ใช้สติปัญญาในการพิจารณาในการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิซารออัลลซีนะซอลามุลอะซาบและเมื่อบรรดาผู้อธรรมอธรรมเนี่ยอะไรฮะสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในความอธรรมคือการตั้งภาคีอินนัชชิริกะละซุลมุนอะซีมที่ลุกมานได้บอกแท้จริงการอธรรมมันแท้จริงการชิริกตั้งภาคีคือซุลมุนอะซีมอัลเลาะห์บอกเมื่อบรรดาผู้อธรรมได้เห็นอะซาบفلا يخفف عنهم ولا هم ينظر ฮะอัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่าเห็นแล้วจะเป็นยังไงคือผลลัพธ์มันการไม่ได้บอกว่าเมื่อเห็นแล้วปกติถ้าใช้ประโยคว่าเมื่อคุณมาก็ต้องบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันก็จะไปใช่มั้ยฮะเราจะออกไปพร้อมกันเป็นต้นเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อฝนตกคนเริ่มวิ่งเข้าบ้านเป็นต้นมันต้องมีเขาเรียกว่าจวบเพราะมีเมื่อแล้วก็ต้องมีแล้วผลของเงื่อนไขนั้นเนี่ยมีอะไรแต่ว่าอิซารออัลลซีนะซอลามุลอะซาบแต่อัลเลาะห์ในอายะห์นี้อัลเลาะห์บอกว่าและเมื่อบรรดาผู้อาธรรมได้เห็นการลงโทษเป็นยังไงไม่ได้มีคำตอบเป็นการสร้างความฉงนฟาลายูคอฟฟะฟูอันฮุมอัลเลาะห์บอกว่ามันการลงโทษนั้นจะไม่ถูกผ่อนปรนกับพวกเขาวะลาฮุมยุนซอรูนและสองอย่าง จะไม่ถูกลดหย่อนและจะไม่ถูกยุนซอรูนก็คือประวิงเวลาหรือผ่อนปรนไปสองประเด็นนะก็คือการลงโทษจะไม่ลดและเวลาจะไม่ถูกประวิงออกไปแต่ถ้าพี่น้องดูอย่างคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยมันก็จะมีการลดโทษใช่ไหมฮะกับการให้เวลาที่สั้นลงในการที่จะลงโทษก็เป็นส่วนหนึ่งจากการลดโทษแต่เราบอกบรรดาผู้อาธรรมในวันเกียรติจะไม่ได้ทั้งสองอย่างการผ่อนปรนจากโทษและการประวิงเวลาให้ละออกไปหรื ได้รับการลงโทษที่น้อยลงนั่นเองอันนี้ก็คือบรรดาผู้อาธรรมและอาธรรมต่อใครอาธรรมต่อตัวเองว่าอีซาระอัลลาดีนอัชรอกุและเมื่อบรรดาผู้ตั้งภาคีได้เห็นเหมือนกันเห็นอะไรชูรอกาอาหุมเห็นบรรดาภาคีของพวกเขาในโลกดุนยานี้ก็ลุพวกเขาก็จะกล่าวกับใครกล่าวกับอัลลอฮ์คือในวันเกียร์มะ
ไม่มีผู้ปฏิเสธแล้วแต่อัลเลาะห์ยังขนานนามว่าพวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธหรือผู้ตั้งภาคีอัลเลาะห์จะพวกเขาเห็นแล้วนี่คือมันชัดเจนแล้ววันกิยามะห์ใครเป็นพระเจ้าที่แท้จริงใครเป็นสิ่งที่จอมปลอมใช่มั้ยฮะบรรดาผู้ตั้งภาคีเมื่อพวกเขาได้เห็นภาคีของพวกเขาเองกอลูพวกเขาจะกล่าวกับใครกล่าวร้องเรียนต่ออัลเลาะห์บอกว่าร็อบบานาพระเจ้าของพวกเรายอมรับแล้วว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าฮาอูลาอิเหล่านี้มันเหล่านี้ชูรกาอูนาคือภาคีของพวกเรายอมรับไงอัลลซีนกุนนานะดูมินดูนิคคือผู้ที่พวกเราเคยวิงวอนดุอาต่อพวกสิ่งเหล่านั้นอื่นจากพระองค์บางทีเขาอาจจะดุอาต่ออัลเลาะห์ก็ได้ภาคีหรือหมายถึงเขาอาจจะไม่ดุอาต่ออัลเลาะห์แต่ดุอาเฉพาะภาคีก็ได้วันกิยามะห์พวกเขาจะยืนยันต่ออัลเลาะห์ว่าร็อบบานาเรียกอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าของพวกเราเพราะเขารู้แล้วว่าชีวิตที่ดำเนินมาถึงจนวาระสุดท้ายและถูกฟื้นคืนชีพไม่ใช่เพราะภาคีแต่คืออัลเลาะห์จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะรู้ได้ตั้งแต่ตอนนี้ว่าชีวิตพี่น้องลองดูถ้าใช้ตรรกะนะในการคิดพิจารณาว่าสมมติต้นไม้ต้นหนึ่งที่ผมได้เคยพูดที่นี่แล้วสมมติว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์สักการะถ้ามันไม่ใช่พระเจ้าไหมฮะผู้สร้างไหมต้นไม้สมมติว่าขลังมากอายุ100ปีอายุ100ปีใช่ผู้สร้างไม่ฮะเราไม่ได้มีปัญหากับตัวต้นไม้ต้นไม้ถูกสร้างมา100ปีถ้าถามว่าก่อน100ปีเนี่ยถ้าต้นไม้นั้นเป็นพระเจ้าก่อน100ปีใครเป็นคนดูแลมนุษย์มันเป็นต้นกล้าหรือเป็นเมล็ดหรือไม่มีอยู่ในโลกนี้หรือไม่มีต้นไม้ต้นมันไม่เคยมีอยู่ใช่ไหมฮะดังนั้นมันจะเป็นร็อบบานาไม่ได้หรือเป็นร็อบบูนาไม่ได้เป็นผู้อภิบาลชีวิตของเราไม่ได้หรือจะเป็นคนก็ได้หรือเป็นสิ่งต่างๆจะเป็นไม่ได้ถูกไหมฮะอันนี้คือก่อนสมมติต้นนี้ร้อยปีแล้วก่อนร้อยปีร้อยเอ็ดปีเนี่ยมันไม่มีอยู่แสดงว่าแล้วมันดูแลใครก่อนหน้านั้นถ้าเราใช้สีปัญญาแล้วหลังจากนั้นอีกสักให้อยู่อีกร้อยปีอยู่สองร้อยปีต้นนี้ไอ้สองร้อยปีแล้วใครจะดูแลมันต่อถ้ามันเป็นพระเจ้าจริงใช่ไหมฮะมันก็อาจจะล้มลงมาหรือตายหรืออะไรก็ตามเอาถ้าตรงลงแล้วใครจะดูแลมันต่อมนุษย์จะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปก็แสดงว่าไม่ใช่นั่นคือไม่ใช่พระเจ้าหรือแม้แต่คนเองก็ตามฟิรอูนที่อ้างว่าเป็นพระเจ้าก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วก่อนที่ฟิรอูนจะมาอยู่ใครดูแลมนุษย์อานาร็อบบุกุมุลอาลาที่ฟิรอูนกล่าวอ้างใช่ไหมฮะแล้วหลังจากที่ฟิรอูนได้จมน้ำตายแล้วแล้วใครเป็นผู้ดูแลมนุษย์ก็ไม่ใช่แต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยสรรพสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ให้เราเห็นและเราคิดได้คือมันไม่จีรังมันคือสิ่งที่จะเสื่อมถอยหรือว่าเสียหายไปที่สุดมันมีจุดกำเนิดและมันมีจุดจบการที่เราใช้สติปัญญาคิดแบบนี้เราก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นอีลาหรือเป็นรอบผู้บริหารจัดการสรรพสิ่งทั้งหลายเอาแล้วถ้าเราย้อนไปแล้วมีใครอ่ะก็ต้องมีสักอย่างซึ่งไม่มีใครกล่าวอ้างว่าเป็นผู้อภิบาลแห่งสากลโลกนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่กล่าวอ้างไม่มีถ้ามีก็ตายเสียชีวิตไปแล้วฟาโรห์ใช่ไหมครับดังนั้น พอประจักษ์แล้วในวันเกียร์มาเอ่ยชัดแล้วบรรดาผู้ตั้งภาคีอัลลาดีนอัชรอกูเวลาเห็นชูรอกะเอ้าไม่ใช่เนี่ยไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ตามที่เราเข้าใจแต่เราคือปฏิบัติกันอย่างที่ผมพูดตอนต้นว่าพอเราพูดถึงการเป็นพยานในวันกิยามะห์เราก็อาจจะคิดคือมองว่าเป็นเรื่องแบบนั้นแต่จริงมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นเช่นกันบางครั้งมนุษย์เนี่ยได้ปฏิบัติอะไรปฏิบัติแบบไม่ทันคิดคือปฏิบัติตามๆกันมาอ๋อเขาสักการะกันปฏิบัติกันในสิ่งเหล่านี้ก็ทำตามกันแม้แต่ผมพูดถึงมุสลิมเองก็ตามในการปฏิบัติอะไรบางอย่างเราต้องคิดใช้สติปัญญาว่าที่เราทำเนี่ยใช่หรือเปล่าถูกต้องไหม
ตามหลักการจริงหรือเปล่าถูกไหมฮะเราไม่ได้ปฏิบัติตามบรรพบุรุษใช่สิ่งที่บรรพบุรุษปฏิบัติดีเราปฏิบัติตามแต่สิ่งที่เราโอ้ยมันไม่น่าใช่นะไม่ได้มีตัวบทจากกุรอานจากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยัน บรรดาผู้ตั้งภาคีพอเขาเห็นภาคีของพวกเขาแล้วยอมรับเอ้ยมันไม่ใช่นี่รับบานาเรียกอัลลอฮ์ผู้อภิบาลคืออัลลอฮ์ต่างหากคือสร้างเรามาภาคีไม่ได้สร้างต้นไม้นี้ไม่ได้สร้างเราอัลลอฮ์สร้างเราตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาอัลลอฮ์ให้เราตายอัลลอฮ์ให้เราฟื้นคืนชีพมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเออก็เลยบอกอ่ะรับบานาโอ้อัลลอฮ์เหล่านี้ไงเป็นภาคีที่พวกเราเคยวิงวอนอื่นจากพระองค์ก็จะมีเสียงกล่าวกับ บอกว่าฟะอัลกออิไลฮิมุลกออินนะกุมลากาซิบูนแล้วพวกมันก็จะกล่าวตอบกลับไปว่าพวกเจ้าเป็นคนที่โกหกก็คือพูดเท็จก็เป็นความจริงที่ผมดูที่อุลามะเขาบอกนะครับฟะอัลกออิไลฮิมุลกอชัยซาดีบอกว่ารัดดัตอะไลฮิมชุรกาอูฮุมกอลาฮุมตอบโต้ชุรกะภาคีของพวกเขาก็จะตอบโต้บอกว่าอินนะกุมลากาซิบูนพวกเจ้าเนี่ยโกหกเชคซาดีบอกว่าไงที่พวกเขากล่าวว่าจะเวทหรือว่าภาคีเหล่านั้นเป็นตัวปัญหาเป็นตัวต้นเหตุตัวภาคีเหล่านั้นก็จะกล่าวตอบโต้บอกว่าอินนะกุมลากาซิบูนพวกเจ้าโกหกเอายังไงเชคซาดีอธิบายว่าให้สุจัลตุมูนาชุรกาอัลลิลละวะอับดตุมูนามะฮูฟะลัมนะมุรกุมบิซาลิกวะลาซะอัมนาอันนะฟีนาอิสติฮกากันลิลอูลูฮียะติฟัลลอมุอะลัยกุมชัดเจนเจเวตจะกล่าวตอบโต้พวกเจ้าโกหกโกหกยังไงพวกเจ้าเองต่างหากที่แต่งตั้งให้พวกเราเป็นภาคีของอัลลอฮ์เราไม่เคยพูดพี่น้องว่าจริงไหมจริงวะอะบัดตุมูนามาแล้วพวกเจ้าอิบาดะห์ต่อพวกเราพร้อมกับอัลลอฮ์บางทีก็อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ด้วยฟะลัมนะมุรกุมบิซาลิกเราไม่เคยใช้เลยถ้าพี่น้องท่านดูตามนี้นะเชคซะดีจะเป็นตัฟซีรที่แบบละเอียดมากเชคซะดีเป็นอาจารย์ของเชคอุไซมีนนะครับชุรกะภาคีจะบอกว่าลัมฟะลัมนะมุรกุมบิซาลิกพวกเราไม่เคยใช้ให้พวกเจ้าอิบาดะห์หรือตั้งพวกเราเป็นภาคีต่ออัลเลาะห์และพวกเจ้าต่างหากทำเองแล้วจะมาโทษพวกเราได้ไงคือมันก็ว่านี่เป็นตัวปัญหาบทเรียนหนึ่งที่ได้รับก็คือคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนสำเร็จอ่ะเขาไม่โทษคนอื่นถูกไหมฮะเขายอมรับถ้าเราผิดก็คือผิดใช่ไหมแต่นี่คือลักษณะมันติดตัวไปเขาโทษคนอื่นแม้แต่ชุรกะหรือว่าภาคีที่พวกเขาสักการะเองในวันกิยามะห์ก็จะบอกว่าโอ้อัลลอฮ์พระเจ้าของพวกเราพวกมันนี่แหละที่เราสักการะคือไปจัดการพวกนั้นขอให้เรารอดฟะอัลกออิไลฮิมุลกอเขาตอบกลับไปบอกว่าอินนะกุมลากาซิบูนพวกเจ้าต่างหากโกหกว่าอะไรเราไม่เคยบอกเลยฟะลัมนะมุรกุมบิซาลิกเราไม่เคยใช้ให้พวกเจ้ามาอิบาดะห์ต่อพวกเรามาแต่งตั้งเราไม่เคยบอกเลยว่าเราเป็นพระเจ้าเป็นภาคีจากอัลเลาะห์แล้วพี่น้องว่าจริงมั้ยฮะจริงมากๆเหมือนกับอันนี้ สอดคล้องกับที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามได้บอกมาตะอบูดูนมินดูนิฮิอิลลาอัสมาอันซัมมัยตุมูฮาสิ่งที่พวกเจ้าสักการะไม่ได้เป็นอะไรนอกจากชื่อที่พวกเจ้าตั้งขึ้นมาอันตุมวะอาบาอุกุมไม่พวกเจ้าก็เป็นบรรพบุรุษที่ตั้งขึ้นมาบรรพบุรุษของพวกเจ้ามาอันซัลลอฮุบิฮามินซุลตานมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าใช่ไหมฮะดวงอาทิตย์ก็เป็นดวงอาทิตย์แต่พวกเจ้าตั้งขึ้นมาถูกไหมฮะน้ำอะไรต่างๆต้นไม้
แต่พวกเจ้าตั้งมันขึ้นมาดังนั้นตัวภาคีที่ถูกกล่าวหาในวันกิยามะมันก็จะตอบกลับบอกว่าไม่พวกเจ้าเนี่ยโกหกเราไม่เคยใช้เลยไม่เคยออกบอกด้วยซ้ำว่ามาสักการะต่อเราไม่เคยบอกด้วยซ้ำว่าเราคือพระเจ้าแต่พวกเจ้าเนี่ยบอกเองแล้วทำเองทั้งหมดทั้งที่เราไม่ได้บอกและกลับกันมากหรือมากกว่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอิลาฮุกุมอิลาฮูวาฮิดพระเจ้าเนี่ยมีหนึ่งเดียววะอียายะฟะอบูดูและจงอิบาดะต่อข้าเท่านั้นซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาซัมนะแล้วก็มันบอกว่า มันก็บอกว่าเราไม่เคยอ้างด้วยซ้ำว่าเรามีสิทธิ์ในการที่เป็นพระเจ้าฟัลลอฮุอะลัยกุมถ้าจะตำหนิใครแล้วเนี่ยก็จงตำหนิตัวเองอย่าตำหนิใครนอกจากตำหนิตัวเองเท่านั้นนะครับวะอัลกออิลาลลอฮิยาวมาอิซินิสซะลัมและในวันนั้นพวกเขาจะยอมจำนนต่ออัลเลาะห์และสิ่งที่พวกเขาวะฎอลละอันฮุมมากานูยัฟตารุนเคยกุขึ้นมาก็จะสูญหายไปทั้งสิ้นหมายถึงบรรดาผู้อธรรมทั้งหลายก็จะยอมจำนนต่ออัลเลาะห์อัลกออิลาลลอฮิยาวมาอิซินิสซะลัมอัสสลัมเนี่ยคืออะไรฮะก็คือการยอมจำนนคืออิสลามแสดงว่าเราที่เป็นผู้เข้าอัสซิลหรือยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ในโลกนี้เนี่ยเป็นใครฮะเป็นผู้นำเทรนใช่ไหมคนที่ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์คือรู้ล่วงหน้าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครก็ต้องยอมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์แต่อัลฮัมดุลิลละห์ในวันนี้นำก่อนยอมจำนนต่ออัลเลาะห์เนิ่นๆถ้าพี่น้องว่าจะชนะไหมครับถ้าคนนำตลาดแบบนี้ก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ได้ให้เรามีก้าวเดินที่หนักแน่นมั่นคงและอยู่ในสภาพของการยอมจำนนจนกระทั่งเราเสียชีวิตเวลาตะมูตุนอิลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าเสียชีวิตนอกจากจะอยู่ในสภาพที่ยอมจำนนต่อท่านแสดงว่าบรรดาผู้ศรัทธาเป็นคนที่นำเทรนล่วงหน้าพอสุดท้ายมนุษย์ทั้งหมดจะยอมรับรับบานาเหมือนกับในสุรัสจนะว่าเราตรออิดินมุจริมูนหากเจ้าจะเห็นบรรดาคนก่อกรรมทำชั่วในวันกิยามะนากิซูรูซิฮิมจะก้มศีรษะพวกเขาต่อหน้าพระเจ้าคือต่อหน้าอัลลอฮ์นาซิอูรูซิฮิมอินดารับบิฮิมรับบานาแล้วจะกล่าวยอมรับโอ้ผู้อภิบาลของพวกเราอับซอรนาวะซะมีอนาเราเห็นแล้วเราได้ยินแล้วฟัรจิอนานามันซอลิฮันอินนามูกีนูนได้โปรดนำเรากลับมาสู่โลกนี้เรามั่นใจแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้กลับในเช่นนั้นว่าอัลกออีไลอิลลอฮิยามะอิซนิสลัมในวันนั้นก็จะยอมจำนนหมดอัสสลัมยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ดังนั้นแล้วก็ยอมรับผิดทั้งหมดอันนี้ผมเคยนำเรียนกับพี่น้องแล้วว่าสุดท้ายความผิดที่เราทำเนี่ยในวันกิยามะฮ์ก็ต้องยอมรับยอมรับหมดฟาอัตรอฟูในซูเราะห์อัลมุลก์อัลเลาะห์บอกฟาอัตรอฟูบิซัมบิฮิมที่บรรดาชาวนรกได้บอกว่าวะกอลูลาวกุนนานัสมาอ์เอานะกีดูมากุนนาฟีอัศฮาบิสซะอีรหากเรากุนนานัสมาฟังเอานะกิลใช้สติปัญญามากุนนาฟีอัศฮาบิสซะอีรเราไม่เป็นชาวนรกอัลเลาะห์บอกฟาอัตรอฟูบิซัมบิฮิมพวกเขายอมรับในความผิดของพวกเขาฟาซุฮกอลลิอัศฮาบิสซะอีรแต่ห่างไกลเหลือเกินสำหรับชาวนรกยอมรับตอนนั้นมันช้าไปแล้วเช่นเดียวกันว่าอัลกออิลลอฮิยามัยดีสลัมการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ในวันนั้นช้าไปแล้วเอ้าแล้วก็อัลลอฮ์มาบอกทำไมแล้วพี่น้องอัลลอฮ์บอกทำไมในเมื่อช้าไปแล้วอัลลอฮ์มาเล่าให้พวกเราฟังทำไมครับอะไรฮะเราจะได้รู้ก่อนของพวกเขาช้าไปแล้วแต่ของพวกเรายังทันไหมฮะอัลฮัมดุลิลละโอ้โหนี่สุดยอดถ้าใครไม่ศึกษาคุรานนี้ไม่ทันนะใช่ไหมฮะต้องอยู่ในสภาพนี้เอาแต่พอไปถึงนู่นเซอร์ไพรส์ไม่รู้เอาไม่ทันแล้วเอาไม่ทันแล้วก็บอกทำไมมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์เพราะอะไรครับเพราะคนศึกษาในตอนนี้ยังทันไหมถ้ายอมจำนนต่อแล้วตอนนี้ทันไหมยังทันอัลฮัมดุลิลละห์เหมือนกับว่าชาวซะลัฟบางท่านเนี่ยเขาใช้สูตรประมาณนี้สูตรก็คือเอาตัวเองไปนอน
นอนในกุบูนในกูโบหรือนอนในหลุมนะขุดไว้ที่บ้านบ้างอะไรบ้างแล้วเขาบอกว่าตายแล้วจบแล้วแล้วตอนหลังบอกเอ้ายังไม่ตายยังมีโอกาสอีกยังไม่ตายยังสามารถจะทำความดีได้ต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ชาวสลับเขาใช้ทำกันซึ่งผมก็มองว่าก็เป็นหลักสูตรจากอัลกุรอานถามว่าเราเล่าทำไมเราบอกว่าวันตอนลานฮุมมากานูยัฟตรคือมันสายแล้วสำหรับพวกเขาในวันนั้นมันไม่มีประโยชน์แล้วแต่เราไม่เล่าทำไมเล่าเพราะมันยังเป็นประโยชน์กับบรรดาผู้ศรัทธานั่นแสดงว่าผู้ศรัทธาเนี่ยได้รับบทเรียนจากคนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ในโลกหน้าเนี่ยนะอัลเลาะห์มาเล่าก่อนปั๊บเราได้รับประโยชน์ในโลกนี้นั่นคือวัตถุดิบที่ผู้ศรัทธาศึกษาอัลกุรอานได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นกลุ่มชนในยุคก่อนเคยถูกอาซาบมาแล้วทันไหมครับรอดไหมไม่รอดแล้วที่เราศึกษาในซูเราะห์ฮูดกลุ่มชนอาดสมูดอาดฮูดสมูดซอลาห์กลุ่มชนนบีชุอัยบกลุ่มชนนบีนูห์ก่อนหน้านั้นกลุ่มชนนบีลูธกลุ่มชนชาวเมืองมัดยานนบีชุอัยบใช่ไหมฮะนบีฟาโรห์ต่างๆจบไปแล้วแต่เรามาเล่าอ้าวแล้วก็เล่าทําจบไปแล้วใช่จบไปแล้วคือพวกเขาเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วนะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นบทเรียนแต่พวกเรายังไม่จบนะนี่คือเราะห์มะฮ์วะฎอลลันฮุมมากานูยัฟตารุนและสิ่งที่พวกเขาเคยกุขึ้นมาก็จะสูญหายอัลลซีนะกะฟารูดออายะห์ที่89เนี่ยอัลเลาะห์จะบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยจะเป็นรอห์มะห์ไงผมพูดเลยไปนิดนึงกุรอานจะเป็นรอห์มะห์รอห์มะห์ยังไงก็เป็นความเมตตาการที่อัลเลาะห์ได้เล่าเรื่องราวในอนาคตการลงโทษของผู้ปฏิเสธในมุมนึงคือความยุติธรรมของอัลเลาะห์นะแต่มุมนึงเป็นความเมตตาเอาเมตตายังไงการลงโทษเมตตาเอาคอนเทนต์ข้อมูลมาไม่ทันแล้วใช่มั้ยบรรดาผู้ปฏิเสธในโลกหน้าไม่ทันแล้วแต่คนศึกษากุรอานในโลกยังทันการนำมาเล่าแบบนี้ถือเป็นความเมตตาหรือเป็นการทรมานการลงโทษเป็นความเมตตาใช่ไหมพอเราเอามาเล่าก่อนเพื่อเราบรรดามนุษย์ทั้งหลายจะได้ไม่ตกอยู่ในสภาพที่ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษใครกัน บุคคลเหล่านั้นคือใครอัลลซีนะกะฟะรุคือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาวะซัดดูอันซะบีลิลลาห์ไม่ใช่โทษทีไม่ใช่เป็นใครคือประโยคขึ้นใหม่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาวะซัดดูอันซะบีลิลลาห์และปิดกั้นหนทางของอัลเลาะห์คือห้ามไม่ให้มนุษย์มาอยู่หนทางอันเที่ยงตรงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะด้วยวิธีใดก็ตามซิดนาฮุมอะซาบันเราจะเพิ่มการลงโทษให้กับพวกเขาฟอกอลอะซาบเหนือการลงโทษที่พวกเขามีหมายถึงการลงโทษซิดนาฮุมอาซาบันฟอกอลมีอาซาบแล้วอัลอาซาบฟอกอลอาซาบซิดนาฮุมอาซาบันมีการลงโทษอื่นอีกอุลามะเขาบอกว่าก็คือการลงโทษอันเนื่องจากที่เขาขัดขวางตัวเขาเองมีการลงโทษเฉพาะแล้วและการลงโทษอันเนื่องจากการขัดขวางบิมากานูยุฟซิดูนตามที่พวกเขาก่อความเสียหายเหมือนกับนบีอิบรอฮีมร็อบบานาอินนะฮุนนะอัฎลัลนะกะซีรอมมินันนาสโอ้อัลเลาะห์พวกมันได้พวกเขาสิ่งเหล่านั้นจะเวทได้ทำให้ผู้คนหลงทางเป็นจำนวนมากฟะมันตะบิอานีฟะอินนะฮูมินนีดังนั้นใครก็ตามปฏิบัติตามฉันแท้จริงเขาก็เป็นส่วนหนึ่งจากฉันส่วนใครที่ฝ่าฝืนฉันดื้อดึงต่อฉันแท้จริงพระองค์เป็นผู้อภัยฟามันตะบีอานีเราเอาอายะห์มาให้ได้เป็นซูเราะห์อิบรอฮีมร็อบบีอินนะฮุนนะอัฎลันนะกะซีรอมมินันนาสโอ้อัลเลาะห์จะเวทเหล่านั้นทำให้ผู้คนจำนวนมากหลงทางฟามันตะบีอานีใครปฏิบัติตามฉันเขาเป็นส่วนหนึ่งจากฉันอยู่ในแนวทางของฉันอย่าลงโทษพวกเขาเลยฟามันวะมันอาซอนีส่วนคนดื้อดึงต่อฉันฟะอินนะกะกอฟูรฮีมพระองค์คือใครคือผู้อภัยเป็นผู้เมตตา
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออ่านอายะห์ดังกล่าวนี้ นึกถึงนบีอิบรอฮีมอ่านอายะห์นี้นบีอิบรอฮีมเป็นห่วงเป็นใยประชาชาติของท่านอ่านอีกอายะห์หนึ่งนบีอีซาอินตุอัซซิบุฮุมฟะอินนะฮุมอิบาดุวะอินตัฆฟิรละฮุมฟะอินนะกะอันตัลอะซีซุลฮะกีมหากพระองค์จะลงโทษพวกเขาแท้จริงพวกเขาเป็นบ่าวพระองค์มีสิทธิ์แต่หากพระองค์จะอภัยมันก็ไม่ได้หมายถึงอัลลอฮ์อ่อนแอแต่พระองค์คือเป็นผู้อะซีซเป็นผู้มีอำนาจและมีฮิกมะห์ในการที่จะให้อภัยแก่พวกเขานบีอีซาเป็นห่วงประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาอ่านอายะห์นี้แล้วท่านนบีก็ร้องไห้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษซอฮีฮ์ที่รายงานมาถึงจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ก็ให้ญิบรีลไปหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าไปถามมุฮัมมัดซิว่าอะไรทำให้เจ้าร้องไห้ญิบรีลก็มาถามอัลลอฮ์รู้ทั้งที่อัลลอฮ์รู้แต่เป็นการให้เกียรติให้เกียรติกับอะไรให้เกียรติกับตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่อัลลอฮ์รู้นะแต่อัลลอฮ์ให้ถามเป็นการให้เกียรติและให้เกียรติกับเรื่องที่ท่านนบีร้องไห้เรื่องอะไรญิบรีลมาถามอะไรทำให้เจ้าร้องไห้มุฮัมมัดเอ้ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงประชาชาติของฉันท่านเป็นห่วงพวกเราอย่างมากเพราะว่ายุคจากนี้ไปเป็นยุคที่ไม่มีนบีแล้วจะอยู่กันยังไงพี่น้องลองนึกถึงนะถ้าเป็นพ่อคนหนึ่งรู้ว่าจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วแล้วเขาจะทิ้งลูกๆไว้ลูกสักกี่คนนะ10คน5คนกี่คนก็ตามพ่อเขาจะเป็นหัวจะอยู่กันยังไงเขาจะมอบคำสั่งเสียมอบนาซีฮัตดูอามากมายใช่ไหมฮะอันนี้พ่อคนหนึ่งที่มีความเป็นห่วงลูกแต่ไม่มีใครที่จะเป็นห่วงใครคนหนึ่งมากกว่าที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงประชาชาติของท่านนบีเป็นห่วงแล้วก็พวกเขาจะอยู่กันยังไงชัยฏอนยังอยู่สิ่งยั่วยุอบายมุขต่างๆยังอยู่นรกมีจริงสวรรค์มีจริงใจยังไงนบีจึงรู้นบีต้องจากไปนบีไม่อยู่ตลอดกาลท่านจึงดูอาต่ออัลลอฮ์แล้วก็คิดถึงเรื่องประชาชาติของท่านอย่างมากพี่น้องลองคิดดูมันเรื่องใหญ่จริงนะฮะจะอยู่กันยังไงจะอยู่กันยังไงคือคนหนึ่งอยู่โดยไม่มีพ่อในกำพร้าใช่ไหมฮะแต่เราอยู่ในยุคที่ไม่มีนบีเราจะเรียกว่าไงก็เป็นยุคที่ต่างเราก็อยู่กันอัลลอฮ์ด้วยกับการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่แน่นอนว่ายุคท่านนบีอยู่แต่อย่างที่นบีบอกถ้าดัจญาลมาฉันจัดการเองถ้าฉันอยู่แต่นบีไม่อยู่ในวิวต่างคนต่างคนต่างดูแลตัวเองฟิตนะห์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาก็เราก็เห็นใช่ไหมครับตั้งแต่อบูบักรอัสซิดดีอัลลอฮ์ให้ เป็นคนที่เป็นยุคเปลี่ยนถ่ายผมใช้ยุคเปลี่ยนถ่ายจากยุคที่เคยมีนบีกับยุคไม่มีนบีแล้ว2ปีอบูบักรประคองพอได้เอาวักเสียชีวิตอุมัรมาอุมัรก็เข้มแข็งแต่หลังจากอุมัรเสียชีวิตแล้วนบีเคยบอกเป็นประตูอะไรนะประตูแห่งฟิตนะห์เปิดจนถึงทุกวันนี้แม้แต่อุสมานซอฮาบะอาลีอิบนุบีตอลิบกลุ่มซอฮาบะฟิตนะห์ก็เริ่มตั้งแต่สมัยอุสมานอิบนุอัฟฟานจริงๆมันฟิตนะห์เนื่องจากอะไรฮะถ้าจะบอกว่าฟิตนะห์มันสืบเนื่องจากอะไรจากยุคที่ไม่มีนบีแล้วนี่มันคือเรื่องเดียวยุคแห่งฟิตนะห์จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มันก็เป็นเนื้อมันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องกันมาเป็นเรื่องที่ยาวนาน นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพออ่านอายะห์ดังกล่าว2อายะห์ก็ร้องไห้ญิบรีลนำเรื่องสาเหตุที่ท่านนบีร้องไห้ไปทูลอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้ญิบรีลกลับมาบอกว่าไม่ต้องกังวลเราจะทำให้เจ้าพอใจในประชาชาติของเจ้าและจะทำให้จะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็เป็นข่าวดี
สำหรับพวกเราที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดขึ้นเนื่องจากความเป็นห่วงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเนื้อหาก็มีความเกี่ยวเนื่องโดยปริยายซิดนาฮุมอะซาบันฟาวกัลอะซาบีมากานูยุฟซิดูนเมื่อกี้ได้บอกเนื่องจากพวกเขาขอความเสียหายแล้วผมโยงไปถึงนบีอิบรอฮีมที่บอกว่ากลุ่มคนเจเวตเหล่านี้มันทำให้คนหลงทางออกจากทางขอมาจำนวนมากฟะมันตะบิอานีฟะอินนะฮูมินนีใครปฏิบัติตามฉันก็เป็นส่วนของฉันใช่ไหมฮะอายะห์สุดท้ายในวันนี้ก็คือวะยะอุมานะบะอซุฟีกุลลิอุมมะตินชะฮีดันอะลัยฮิมและวันที่เราจะตั้งพยานขึ้นจากทุกประชาชาติเพื่อเป็นพยานต่อพวกเขาจากหมู่พวกเขาเองวะจินาบิกะชะฮีดันอะลาฮาอูลาและเราจะให้เจ้ามาเป็นพยานต่อเขาเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งวะนัซซัลนาอะลัยกัลกิตาบตีบยานัลลิกุลลิชัยและเราได้ให้คัมภีร์แก่เจ้าเพื่อชี้แจงแก่ทุกสิ่งอุลามะได้บอกว่าทุกสิ่งคือทุกศาสตร์ทุกความรู้ที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ในการดำเนินชีวิตโลกนี้นอกจากนั้นวะฮูดันเป็นทิพยานั้นแล้วเป็นทางนำด้วยวะฮูวะเราะห์มะแล้วก็3คือเป็นเมตตาด้วยสิ่งเป็นความเมตตาวะบุชรอและเป็นข่าวดีสำหรับบรรดา ผู้ศรัทธาเรามาดูนิดนึงนะในหะดีษบางบทบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดเชคอัลบานีบอกเป็นหะดีษซอฮีหะสภาพในวันกิยามะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าจากอบีซะอีดอันคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายะญีอุนนบียะอ์มันกิยามะห์นบีท่านหนึ่งจะมาในวันกิยามะห์วะมะอะฮุอัรรอญูลและมีคนติดตามเพียงแค่คนเดียววันนบีวะมะอะฮุรรอญูลานนบีคนหนึ่งมีคนติดตาม2คนวะอักซะรุมินซาลิกและบางท่านก็จะมีคนติดตามมากกว่านั้นฟะยุดอากอมูฮูแล้วกลุ่มชนของนบีเหล่านั้นซึ่งไม่ได้มีแค่คนเดียวไม่ได้มีแค่2คนแต่กลุ่มชนมีจํานวนมากมหาศาลทุกกลุ่มชนจะถูกเรียกมาฟะยุกอลูละฮุมและถูกถามกับพวกเขาฮัลบัลละกุมฮาซะคือทีละเคสนบีท่านหนึ่งมีคนติดตามแค่คนเดียวเป็นไปได้ไงกลุ่มคนเป็นพันเป็นหมื่นหรืออาจจะเป็นแสนแต่คนติดตามปฏิบัติตามแค่คนเดียวเป็นไปได้ไงด้วยความยุติธรรมของอัลลอฮ์เรียกมาทั้งหมด2ต่อเท่าไหร่ฮะอาจจะเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันบนหล่อพันเท่าไหร่แต่จำนวนมากแน่นอนมหาชนอัลลอฮ์ก็เลยถามพวกเขาถามว่าฮัลบัลละกุมฮาซะคนนี้นบีคนนี้เป็นนบีของพวกเจ้าเขานำสารของข้าไปยังพวกเจ้าแล้วหรือยังทำไมพวกเจ้ามีไม่มีใครมาเลยหรือว่านบีนำสารไปให้แค่คนนี้คนเดียวแล้วคนอื่นเนี่ยไม่ได้นำไปให้ฟะยะกูลูนาลาพวกเขาเลยบอกว่าไม่เขาไม่เคยนำสารมาให้กับพวกเราเลยพี่น้องว่าถ้าแบบนี้เบิกพยานทั้งหมดพยานพูดเป็นเสียงด้วยกันบอกไม่ถ้าแบบนี้นบีแพ้ความไหมครับถ้าดูแบบนี้ก็จะแพ้ใช่ไหมฮะเพราะเสียงนี่คือเสียงข้างน้อยชัดๆมีอยู่แค่คนหนึ่งบางคนมาสองคนแต่เสียงน้ำหนักเท่ากับอีกฝั่งได้ไงแต่ด้วยความยุติธรรมของอัลเลาะห์ฟะยุกอลูละฮูอัลเลาะห์ก็ถามนบีท่านนั้นกับจะนบีท่านใดก็ตามคดีเดียวกันนะถูกถามในสำนวนคล้ายคลึงกันฮัลบัลละกะกอมะเจ้านำสารของข้าไปยังกลุ่มชนเจ้าแล้วหรือยังฟะยะกูลูนะอัมนบีท่านนั้นก็จะกล่าวว่าครับอัลเลาะห์ทำไปบอกแล้วครับเอาไปบอกแล้วฟายุกอลูละฮูก็จะมีคนกล่าวเสียงกล่าวกับนบีท่านนั้นบอกว่ามันยะชาดูลักใครจะเป็นพยานเนี่ยใครจะเป็นพยานให้กับเจ้ามีกี่คนก็มีแค่คนหนึ่งสองคนคือมันน้ำหนักไม่พอ
ฟายกูลท่านนบีไม่มีนบีท่านใดนอกจากจะรู้จักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ว่ามุฮัมมัดและเขามีประชาชาติจำนวนมากและเป็นประชาชาติที่อุมมะตันวะซะตอไออะดละเป็นประชาชาติที่มีความเที่ยงธรรมพี่น้องรู้จักป่ะคือถ้าเบิกตัวคนเหล่านี้มาแล้วพวกนี้นี่คือพูดตรงแล้วมีน้ำหนักและเยอะด้วยมันหลายอย่างอัดดาลันเป็นคนที่เที่ยงธรรมและพูดคำพูดคือเป็นที่รู้กันถ้าเป็นคนกลุ่มนี้โอ้เป็นแบบว่าผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับนะอัลลอฮ์บรรดามาลาอิกะห์มันจะชะดูละแล้วใครจะเป็นพยานให้กันจ๊ะฟะยะกูลุมุฮัมมัดุนวะอุมมะตุฮูมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและประชาชาติของเขานี่ไงที่ผมบอกกับพี่น้องตอนต้นบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะเราจะเตรียมตัวเราต้องเตรียมตัว ถ้าเรารู้กุรอานแล้วและรู้หะดีษบทนี้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วต้องเตรียมตัวไปขึ้นศาลไปเป็นพยานให้กับบรรดานบีและเราซูลเพราะคนบางคนชัดเจนศรัทธามาคนเดียวมาคือเราต้องไปช่วยหน่อยคดีนี้แม้เราจะรอบรู้ก็ตามแต่ว่าด้วยกับเกียรตินะที่เราจะได้รับในวันกิยามะห์เป็นพยานให้กับบรรดานบีและซูลฟายุดอาวะอุมมะตุฮูนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกเรียกและประชาชาติของท่านเช่นกันถูกเรียกก็คือพวกเราถูกเรียกไปด้วยเราขึ้นศาลกันแต่อัลลอฮ์ซารีอุนฮิซาบอัลลอฮ์ตัดสินเร็วเราไม่ต้องบอกอู้แล้วจะตัดสินนบีกี่ท่านเป็นหมื่นเป็นแสนท่านใช้เวลาเท่าไหร่อินนัลลอฮ์ซารีอุนฮิซาบอัลลอฮ์ตัดสินเร็วมันไม่ได้เหมือนกฎเกณฑ์ในดุนยาที่เบิกความกันไปเป็นร้อยวันพันวันประชาชาติกี่คนอัลลอฮ์ซารีอุนฮิซาบอย่าลืมข้อนี้ฟายุกอลูละฮุมและพวกเราประชาชาติของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะถูกถามว่าฮัลบัลละกะฮาซาเกามะคนนี้เขานำเสนอกลุ่มชนหรือยังอ่ะตอนนี้ถามว่าพยานของนบีแต่ละท่านเนี่ยมีเยอะกว่ายังเยอะกว่าดิตอนแรกนี่คือมาเป็นกลุ่มชนใช่ไหมทั้งหมดกลุ่มชนบอกว่าไม่นำเสนอมีคนสองคนบอกว่านำเสนอแล้วน้ำหนักยังไม่พอใช่ไหมแล้วบอกมีพยานไหมเราถามนบีบอกมีและใครอ๋อมุฮัมมัดและประชาชาติก็ถูกเรียกมามันจะเป็นคดีที่ใหญ่มากใช่ไหมถูกเรียกมาอ้าวอัลลอฮ์ถามว่าฮัลบัลลอฮะซะกอมนบีคนนี้นำเสนอกับกลุ่มชนเขาเรียกฟะยะกูลูนะประชาชาติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะกล่าวว่านะอัมนำเสนอแล้วเฮ้ยเกิดท่านนะฟะยุกอลูก็เลยถูกถามว่ามาอิลมุกุมรู้ได้ไง รู้ได้ยังไงว่านบีท่านนี้นำเสนอสารของอัลลอฮ์แล้วรู้ได้ไงจะตอบยังไงรู้ได้ไงฟะยะกูลูนเขาเหล่านั้นก็จะกล่าวจาอานานบียูนาฟะอัคบารนาอันนัรรุซูละกอดบัลละกูนบีของพวกเรามาโอ้โหคือเป็นอะไรที่แบบว่าความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างเรากับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันแน่นแฟ้นมากและนี่น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮฺว่าเราจะไม่ให้ทำให้เจ้าผิดหวังกับประชาชาติของเจ้าเขาบอกว่านบีของพวกเรามาฟะอัคบารนาและบอกพวกเราว่าบรรดารอซูลได้นำเสนอสารของอัลลอฮฺไปยังกลุ่มชนของพวกท่านเรียบร้อยแล้วกอดบัลลากูนำเสนอและเราเชื่อนบีของพวกเราทั้งในดุนยาและก็ในอาคิเราะห์แม้ว่าเราจะไม่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตามแต่เราเชื่อ 100% ไม่มีข้อสงสัยเลยเพราะนบีไม่เคยโกหกฟาซาลิกะกอลูและนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าและนี่เป็นเหตุผลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติกับประชาชาตินี้ว่าวะกะซาลิกะจะอันนากุมอุมมะตันวะซะตอเช่นนี้แหละที่เราให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติสายกลางก็เลยฟะยะกูลยะกูลอัดละหมายความว่าประชาชาติที่อัดละมีความเที่ยงธรรมอัดละก็คือเที่ยงตรงไม่ตกขอบนี่เราได้รับสิทธิ์ลิตะกูนูชูฮาดาอาลันนัสเพื่อพวกเจ้าที่เราอยู่ในซิรอตุลมุสตะกีมคือทางเที่ยงตรงเนี่ยเพื่ออะไรเ
พื่อจะได้เป็นพยานให้กับมนุษยชาติดังนั้นที่เราอยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงของอัลเลาะห์เนี่ยมาลิกิยามิดดีนอียากะนะอ์บุดูอียากะนะสตะอีนดินัสซิรอตัลมุสตะกีมก็อยู่ในเนื้อหานี้ทั้งสิ้นจะได้เป็นพยานในวันกิยามะห์ให้กับบรรดานบีและรอซูลต่างๆวะจินาบิกะอะลาชะฮีดันวะจินาบิกะชะฮีดันอะลาฮาอูลาและท่านนบีก็จะมาเป็นพยานอีกครั้งนึงว่าพวกเราเนี่ยบรรดาประชาชาติของท่านเนี่ยก็คือพูดจริงอันนบีคือเป็นคนที่เป็นพยานที่สุดอยู่แล้วเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้กล่าวอีกซูเราะห์นึงซูเราะห์อันนิซะแล้วอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเคยอ่านอายะห์นี้ให้กับท่านนบีในซูเราะห์อันนิซะเนี่ยเนื้อหาใกล้เคียงกันที่อัลลอฮ์ได้บอกอ่านตั้งแต่อายะห์แรกๆซูเราะห์อันนิซะจนไปถึงอายะห์ที่41นบีร้องไห้فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد แล้วจะเป็นยังไงในวันที่เราจะนำเอาจากทุกประชาชาติจะมีพยานวะจินาบิกะอะลาฮาอูลาอิชะฮีดะและเราจะให้เจ้าเป็นพยานกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง นะครับวะนัซซัลนาอะลัยกัลกิตาบและเราได้อันนี้ นบีเป็นพยานแล้วและสาเหตุที่ท่านทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับความประเสริฐเหนือกว่าบรรดานบีรอซูลท่านอื่นๆก็คือเราได้ประทานคัมภีร์อันกุรอานลงมาให้อย่างเจ้าและเป็นแบบไหนติบยานัลลิกุลิชะนี่ผมจึงบอกตอนต้นกับพี่น้องว่านี่คือจุดเด่นของเราถ้าเราทิ้งคัมภีร์เราก็ไม่มีจุดเด่นแต่ถ้าเรายึดในคัมภีร์มันคือจุดเด่นทำให้เราแตกต่างทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยเราผูกพันวันนั้นจะน่าอะไรกันกีตาบแล้วก็อันกีตาบเป็นไงติบยานัลลิกุลมีทุกเรื่องติบยานัลลิกุลใช่มีทุกเรื่องทุกศาสตร์เพียงแต่ว่าเราจะใครควรได้รับขนาดไหนมีทุกเรื่องการันตีฮะวะฮูดันได้เป็นทางนำวะเราะห์มะเป็นความเมตตาวะบุชรอได้เป็นข่าวดีลิลมุสลิมีนกับบรรดา มุสลิมนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมจะเอาอ่านให้พี่น้องอ่านตัฟซีรพี่น้องฟังอีกนิดหนึ่งอายะที่41นะแล้วจะเป็นอย่างไรเล่าเมื่อเรานำพยานคนหนึ่งจากแต่ละประชาชาติมาอุลามะเขาได้บอกว่าหมายถึงแต่ละประชาชาตินั้นอัลลอฮ์จะนำนบีของแต่ละประชาชาติมาเป็นพยานว่าที่พวกเขาเชื่อถือและปฏิบัตินั้นตรงกับที่นบีตรงกับที่ได้สอนพวกเขาหรือเปล่าและเพื่อยืนยันว่าได้ประกาศความจริงให้กับพวกเขาได้ทราบแล้วนะครับอันนี้ก็คืออายะที่ท่านให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ร้องไห้อย่างที่41ในซูเราะห์อันนิซะก็หมายถึงเกี่ยวกับการเป็นพยานนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับในครั้งต่อไปก็จะศึกษากันในอายะใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องอินนัลลอฮะยะมุรุบิลอะดลิวัลอิห์ซานแท้จริงอัลลอฮ์สั่งให้พวกเจ้ามีอะไรรักษาความยุติธรรมและการทำความดีเห็นมั้ยก็จะเกี่ยวข้องกันจะเป็นประเด็นใหม่ที่จะมาพูดคุยแต่เนื้อหาเกี่ยวข้องฮะพอพูดถึงการเป็นพยานแล้วสำคัญที่สุดของการเป็นพยานคืออะไรความยุติธรรมความน่าเชื่อถือของผู้ที่เป็นพยานนะครับก็ฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู